สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าวันนี้ที่หนองคายนะคะที่หนองคายนี่ไม่จะพา FC เที่ยวที่หนองคายนะคะโอ้ยเย็นดีจังเลยนะคันนี้มิดเกตนี่ฮะมิดฮะวัดลำดวนไม่มันฮัลโหลโอ้หมุดตดหมุดตีตดเหี้ยนี่เหี้ยนี่ถ้ารู้ It's Asthma in Lao That was often ด้านโน้นเป็นประเทศลาวเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจะพาไปที่ประเทศลาววันนี้อยู่ที่ประเทศไทยก่อนนะคะที่หนองคายฮอยเดออินหนองคาย นี่FC มาเที่ยวเนาะ FC คนไหนที่อยู่ไกลๆก็เดี๋ยวเฮียตาถ่ายให้ดูโอ้นั่นไงที่เขาข้ามแต่สะพานนู้นอยู่ทางนู้นเพื่อนๆพรุ่งนี้ยายจะข้ามสะพานไปทางนู้นแต่ว่าไม่ได้เอารถไปนะเอารถจอดไว้นี่เดี๋ยวนั่งรถไปค่ารถข้ามไปก็2คน300บาทลมเย็นดีมากเลยลมเย็นดีดีฮะยัยเชิญกันมาเต็มปุ๊บเฮียโทษเต็มไปต่อไปต่อเขากำลังจัดดอกไม้อะไรจะมีงานอะไรเนาะนี่เดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนวัดอินโดยชลันเนี่ยนะดีสนามฮะทรัคเคนเอิ้งบูเยมันฮันกิซักยานี่เยมันไปรูมอินคนอินน้องคายซุมชาวเอ็นทรัคเคนเอิ้งบูอินว่าสาวใดไวส์นี่วูอิมุดชาวเอ็นวีดากูเกิลวีดานะค่ะเห็นพยามากโมเมนต์โลกคือใจไห่ของเนี่ยมาบ่มาต้นจะซื้อว่าทานเดี๋ยวครับเห็นนานให้เห็นให้นานด้วยหรอมันถ่ายไม่ได้หรอกมันทีนะปล่อยทอดได้ไงเอาอยู่ร้อยพอไม่กินก่อนนะครับอยู่ร้อยพอหน่อยทอดนะดิทสมาลว่าซาฟิลคันสตูเอนอนเลตสมาลวอตเวียคอมเวนิฮวาซาชมมาดิทริปเปอร์อันดอตว่ามันว่าว่าซาฮะสเต็กอัลฟ์คัพุตว่าเวนฟิลว่าใครฟุ่ยมีอะไรลุยฟีเฮด้าออฟต์ก็ไม่ได้ฟูดเดอร์อัฟริกอันดีสุดนักมิดอัฟวิสต์ต้องวิสต์ว่าลุยซันสองแล้วไปเดินไปดูข้างหน้าแม่ร้านอาหารเรือนแพ
ัวริมโขงเย้ลงใจกินยังไม่หิวข้าวเลยน่าเรือนแพครัวริมโขงยกเคิร์ฟไปฝั่งเดียวเฮ้ยใช่เย็นดีมากเลยโอ้กิฟฟี่เลยสร้างนนเอกตอนอุ่นจุดแล้วของเราสติ๊กเลยโอเคโอ้เย็นสบายจังเลยลมเย็นตลาดอะไรก็ไม่รู้ You know so good the kannst du vergessen เฮียโฮเทลเฮียบิลลี่โฮเทลค่ะไม่มีอะไรเลยเดินดูเฉยๆมาแล้วก็เลยเดินดูเป็นตลาดใครเสื้อผ้าแล้วมั้งไม่มีอะไรแล้วมั้งไหนๆก็เข้ามาแล้วเดินดูแป๊บนึงอากาศมันไม่ร้อนถ้าอากาศมันร้อนก็คงไม่ได้ดูหรอกอันนี้อากาศมันไม่ร้อนมันโอเคเวียนมาให้ดูภาพแล้วเสร็จไม่มีอะไรเลยเหมือนไอ้นั่นแหละโมกุลเขาเฟนฟอร์มิวานี่กุลเออนี่เขาเฟนแล้วซื้อทองสัก10บาทชีเพื่อนๆใส่กลับซื้อทองสัก10บาทเดี๋ยวให้สามีซื้อทองสัก10บาทใส่กลับบ้านดีกว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจมาหรอกเพื่อนๆแต่มันหลงมาแล้วก็เลยเดินให้มันผ่านๆเพราะไม่ได้ตั้งใจมาตลาดก็เหมือนกันเนาะตลาดก็เหมือนกันเนาะเพื่อนเหมือนตลาดแคมเมนเลยเพื่อนไปดูต่อตรงสะพานข้ามหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้ไปรถเขาเดียวมันไม่ได้ถ่ายให้ดูจะกินข้าวก็เพิ่งบ่าย4โมงเองเพื่อนๆเออไม่รู้ว่าจะซื้อกับข้าวไปกินในห้องอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเพราะว่ามันไม่ตรงเวลาที่จะกินข้าวนะยังไม่4โมงจริงๆเลย3โมงกว่าเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงสะพานนิดนึงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้8โมงใหญ่ไปมันอาจจะนั่งรถเข้าไปอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูก็เลยเดี๋ยวไปดูจะพาไปดูนิดนึงเนาะยายเคยมาแล้วเมื่อ 4-5 ปีก่อนแต่ก่อนนั่งรถเมย์มาเนาะไม่ได้เอารถส่วนตัวมาไม่รู้ 4-5 ปีนานแล้วไม่รู้ว่ายะตะซื้อรถหรือยังจำไม่ได้แล้วยังไม่ได้ซื้อมั้งนานหลายปีแล้วไม่ 4-5 ปีหรอกหลายปีแล้วแหละเนาะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูกันนี่มาแล้วเงียบๆนะแถวนี้ไม่เหมือนตรงโน้นนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวยายจะหาให้ดูเมื่อกี้นู้นอยู่ตรงโน้นนี่ไงสะพานเงียบสนิทเลยไม่เห็นมีรถมีอะไรผ่านเลยสะพานข้ามแดนไทยลาวเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจะข้ามไปทางโน้นนะเงียบสนิทเลยไม่เห็นจะมีรถข้ามไปข้ามมาเลยเนาะเออเงียบเอาใครนะมิวสิกเอกตรงโน้นเมื่อกี้มีแต่เสียงเพลงจากมาจากประเทศลาวเยอะๆเลยอันนี้หายเงียบสนิทแม่การท่องเที่ยวของเยต้าก็จะเป็นแบบเนี้ยคือไม่เหมือนคนอื่นเขาก็คือจะขับรถไปดูโน่นดูนี่ดูนั่นไปเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรดูแบบธรรมชาติดูอะไรอย่างงี้ไม่แฟนเยต้าไม่ชอบแบบว่าเดินตลาดเดินตลาดซื้อของอะไรอย่างนี้จะแบบ
ขับรถตามถนนหนทางดูเขาเรียกว่าอะไรนะดูธรรมชาติดูแต่ละอำเภอเอ้ยแต่ละจังหวัดนะมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะอยู่เมืองนอกก็อย่างนี้แหละก็ขับไปเรื่อยๆขับไปถ้าไปสนใจตรงไหนก็คือไปนอนตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนไม่ชอบที่ว่าไปเจาะ จองโรงแรมตรงโน้นอะไรเงี้ยได้เวลาก็ให้ไปถึงจุดโน้นอะไรอย่างนี้อย่างนั้นเกไม่ชอบคือจองโรงแรมล่วงหน้าอะไรอย่างนี้แบบนั้นไม่ชอบนี่แหละชอบไปทำเรื่อยๆธรรมดาไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะข้ามไปที่ลาวดูก่อนนะข้ามไปที่ลาวก็ถ้าเกิดสนใจมีอะไรน่าสนใจก็ไปค้างที่ลาวแต่เกิดถ้าเกิดไม่สนใจแต่เราเคยไปแล้วเวียงจันเคยไปแล้วทีนึงเนาะเคยไปแล้วทีนึงยายจำไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เนาะก็ไม่รู้นะบอกไม่ถูกนานแล้วเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยไปดูอีกว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดสนใจก็คือค้างอยู่โน่นคืนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่สนใจก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูก่อนไปแต่เช้า8 โมงเช้าไปเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวไปดูกันแป๊บนึงรถทัวร์มาแล้วคนไปเที่ยวแล้วยายไม่รู้ว่าจะเขาจะมีรถพาเที่ยวหรือเปล่าถ้ามีรถพาท่องเที่ยวก็ดีเนาะคือเขาจะได้พาเที่ยวโน่นเที่ยวนี่อะไรก็เนาะดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันนะพรุ่งนี้ได้ยายไทยดูอีกยายโหลดคลิปให้ไม่ได้โรงแรมอยู่นี่มันไม่เหมือนอยู่ที่คอนแก่นโอ้อินเทอร์เน็ตคอนแก่นดีมากเลยโหลดคลิปได้พรวดพลาดพรึบเลยโรงแรมที่หนองคายสงสัยจะโหลดไม่ได้ยายไทยโรงแรมให้ดูแค่ไม่ถึง5นาทีเลยโหลดคลิปช้ามากเลยเป็นชั่วโมงเนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปอื้อ